คือแบบเหนียงเยอะมากค่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นชั้นแล้วก็มีความรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจเวลาเราถ่ายรูปสวัสดีค่ะสุกัตนะคะวันนี้มาปรึกษาเรื่องดูดไขมันเหนียงที่เอเปกค่ะปัญหาของสุกันนะคะปกติเวลาถ่ายรูปหรือว่าจะถ่ายวอล์กเนี่ยในการทำงานใช่ไหมคะหันหน้าเฉียงปุ๊บเหนียงมาเลยคือแบบเหนียงเยอะมากค่ะเนี่ยให้ดูมันจะเป็นแบบว่าเป็นชั้นแล้วก็มีความรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจเวลาเราถ่ายรูปสุกัตก็มั่นใจและเชื่อมั่นในฝีมือของคุณหมอและที่เอเปกที่นี่มากเลยค่ะก็เลยอยากที่จะมาดูดไขมันเหนียงที่นี่ค่ะผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยค่ะ